สะพานเกือกม้านะครับบริเวณหลังวัดตาผานะครับตรงนี้เป็นจุดตัดนะครับบริเวณหลังวัดตาผานะครับเดี๋ยวจุดตัดนะครับจะทำการปิดนะครับเพราะว่าตอนนี้สะพานเกือกม้านะครับใกล้ที่จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้ลาดผิวจราจรแล้วนะครับในโครงการรถไฟทางคู่สายใต้นะครับเกือกม้าสำหรับจุดตัดทางรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ข้ามนะครับตอนนี้ได้เต็มสมบูรณ์เต็มทนนะครับนี่นะครับเราจะเห็นว่าลาดผิวจราจรแล้วนะครับหน้าด้านซ้ายจะเป็นรถไฟไว้หน่อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับในบริเวณจุดตัดนะครับ